อะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะโค้ดรันก็ยังเป็นตัว default โค้ดรันเป็นตัว default ไหมไม่โค้ดรันซื้อมาฮะซื้อตัวโค้ดรันมาด้วยมันไม่ใช่โค้ดรันอ่ะมันคือเรียกว่ายังไงมันคือตัวเหมือนของที่เราใช้ในใบเสร็จค่ะคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยลากไฟเข้าแล้วกดสตาร์ทค่ะจากนั้นมันจะมีให้เลือกสล็อตแบบจะใส่แรมกี่ใส่ไฟอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะมันไม่ต้องทำโค้ดรันค่ะไม่ต้องมีโค้ดรันแค่อย่างแรกเราแค่ระบุว่าเราใช้จาของเปเปอร์ใช่ไหมแค่นั้นค่ะมันเหมือนเขียนโค้ดรันให้เองเลยเราแค่ระบุไฟจาว่าเราจะเอาของเปเปอร์สปีกอดหรืออะไรอ่ะประตูเลือกใช้จาของเปเปอร์ใช่ไหมบิวหนึ่งเก้าหกอุ้ยเดี๋ยวนะสปอนทำอะไรเพิ่มด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ใครทำเนี่ยไหนอยู่ไหนข้างหลังมันมีต่อยาวไปอีกอันนี้ใครทำเพิ่มทำไมหายตัวเหรอไม่นะไม่ได้ทำเพิ่มทันนี้ยกมาค่ะ5ล้านบล็อกยกมากับสปอนนั่นไงสปอนที่ทีมงานของคุณชบาสร้างแล้วก็งงเข้ามาแล้วทำไมรู้สึกหลังโล่งๆมองหันหลังแม่โอ้ไปนู่นทำไมรู้สึกว่าหลังโล่งๆเออหลังมันโล่งๆปกติหลังจะแบบรู้สึกเหมือนมีภูเขาแปะอยู่ที่หลังก็คือแบบไหนๆอ่ะเราก็มีสปอนแล้วใช่ไหมที่สร้างใหม่แล้วยกมาใช้เลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตั้งใจให้เป็นโซนพื้นที่คุณวรรณวีนั่นแหละอ๋อลงคราฟไอเทมไงลงคราฟไอเทมก็ลงคราฟมันทีเดียวก็ได้ไม่เป็นไรมันก็แหละตอนนั้นบอกว่ามันลงคราฟมันเล็กไปนี่ไม่ใช่เหรอใช่ตอนแรกกะจะแค่นี้เฉยตอนแรกนึกว่าจะต้องทำไอ้นี่ไงทำหน้าคราฟแบบที่ต้องแยกแต่นี่คราฟรวมได้แล้วเลยไม่มีปัญหาตรงนี้ค่ะไอตัวนี้คือโฮโลแกรมของเครสเลยโอ้ก็ดีก็ใช่เราไม่จำเป็นต้องทำวางโฮโลแกรมเพิ่มอือฮึแล้วก็เวลาที่จะสุ่มจะอะไรก็เอามาตั้งตรงนี้มันเป็นทางโล่งๆประตูก็แค่ทำทางเดินใช่เฮ้ยไม่รู้สึกแปลกใจกับดอกไม้ที่อยู่ทางซ้ายมือเหรอดอกไม้มันคือดอกอะไรโดนตัดหัวทิ้งอะนะใช่งงออกได้ทันทีเหรอเนี่ยว่ามันคือดอกไม้ที่โดนตัดหัวรู้แล้วบางพวกนี้เป็นบ่อยใช่ตัดหัวทิ้งก็เลยไม่ได้แก่เพราะมันสวยดีก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นแหละดอกไม้ที่มีแค่ OP เท่านั้นที่ทำได้ใช่ทำไมอ่ะจะเอากลับมาเหรอเซตแครอทใช่เอากลับมาแล้วค่ะเอากลับมาคือทำยังไงวิธีที่จะได้คือต้องมาทางนี้ฝั่งนี้ปุ๊บตีเลยฝั่งนี้คือฝั่งไหนไปไหนแล้วโอ้ยสปีดจ้าใช่ไหมเนี่ยฝั่งนี้อยู่ไหนอ่ะประตูเร่งสปีด4อ่ะประตูเล่นสปีด4อ่ะประตูไม่สามารถใช้สปีด1ได้ในโหมดนี้มาไหนนี่ไงกาชาโอเคในเมื่อเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมว่าเราอยากจะได้สกินไหนเราก็กาชาสกินไปเลยกาชากุญแจสุ่มไปเลยอ่ะโอ้อันนึกว่าคุณเจนึกว่าแครอทจะเก็บไว้เป็นอีเวนต์ให้มันกลับมาเล่นอีกรอบนึงอะไรทำนองนี้นั่น 1% โอกาสได้ก็ไม่มีหรอกมันมี1ใน40อ่ะอ๋ออ่ะฮะโอกาสได้คือยากมากอ่ะก็คือแบบยังเผื่อเส้นทางนะว่าถ้าอยากได้จริงๆก็วิธีเนี้ยแต่ก็ยากสุดๆนั่นแหละราคาน้องต่ายยังไงก็ไม่มีทางลดน้องต่ายสิ่งที่เราอวยแล้วตรงข้างหลังเราคุณวรรณวีมันมีปัญหาตรงที่มันไปชนกับโลกค่ะแล้วมันเป็นโลกขึ้นมาปะทูก็เลยรีมูฟออกทีละ3ล้าน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 ออกไปอ่ะจนหมดเลยค่ะจนถึงบาริเออร์อ๋อฝั่งด้านนี้นะฝั่งแค่เฉพาะด้านนี้มันมีพวกไอ้นั่นโผล่มาใช่มั้ยใช่พวกโลกโผล่มาค่ะก็เลยเอาออกไปเลยโผล่มากับวอยมันก็เป็นบ่อยๆนะอันนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบ้างก็เลยจะไม่เห็นค่ะด้านนี้ด้านอื่นยังปล่อยไว้อ่ะหรือจะเอาออกเลยไหมเอาให้ถึงบาริเออร์เลยไม่แค่นี้แหละเราน่าจะยังไม่ได้เพิ่มอะไรมากแล้วเรามีโซนเพิ่มแหละอืมใช่เนี่ยโหโอ้โหอันนี้ประตูอะไรเป็นประตูอะไรบ้างเนี่ยนั่นกาชาไอ้ลานประมูลนั่นก็ PVP ทำไมประตูของไม่สำคัญสุดมาอยู่ข้างหน้าเออของไม่สำคัญที่ไหน PVP กับประมูลแบบที่เดินเข้าไปบ่อยอันนั้นนานที่จะเดินเข้าแต่โลกหาของโลกของโลกโฮมโซน NPC สิ NPC ไม่ได้ตั้งโฮมโซนอ่ะหรอใช่แล้วจะได้เอาอบีออกไปวันนบีอุ้ยเต็มสัตว์เกิดเต็มเลย
ของคุณวันบีเอาแค่ VIP เนาะแค่นั้นพออ่ะอันนี้เป็นโลกไหนฮะโลกธรรมดาฮะทำไมอ่ะมันมีสุ่มเป็นโลกอื่นอ่ะใช่คือตอนเนี้ยทางนี้ปรับไว้คุณวันบีว่าจะเป็นเวลาบีดสัตว์อ่ะจะบีดได้ทีละหนึ่งเท่านั้นปรับไว้แล้วเหตุผลเพราะว่าเขาเลี้ยงสัตว์กันไว้ในโฮมโซนเยอะค่ะแล้วก็เลี้ยงแบบใช้เชือกล่ามมันก็แยกกันอยู่มีเมนูพิเศษด้วยนะดุกย่างนี่เป็นปลาดุกเมนูที่เขานำเสนอเองก็บอกผู้เล่นในเซิร์ฟแบบว่าใครอยากกินอาหารอะไรก็ส่งโมเดล16บิตมาแล้วเดี๋ยวจะทำให้ใช่ก็เห็นมีคนอยากจะกินนู่นนั่นนี่หลายอย่างเลยเดี๋ยวมาเพิ่มให้ไม่ยากหรอกนั่นน่ะเสร็จละเรียบร้อยโอ้ปะทูไปสุ่มตู้กาชามาจะเอาจิ้งจอกเพิ่งรู้ว่ามันมีตัวเดียวในตู้เอาแล้วได้ตุ่นปักเป็ดมาเต็มกระเป๋าเลยไปสุ่มเท่าไหร่นั่นสุ่มไป20ลูกโอ้ยกี่บาทนะมัน 2,000 กว่าเยนอ่ะ400ปักเป็ดที่เราปลดมากี่ตัววะเยอะมากอ่ะตะตุนปักเป็ดเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5มีตุนปักเป็ด5ตัว มีตัวนาค2ตัวจิ้งจอก1จระเข้1แมว3เห็นด้วยตัวนาคตัวนาคน่ารักตัวนาคสวดมนต์ใช่มั้ยน่ารักที่สุดแล้วแหละในนั้นน่ะมันไม่ได้สวดมนต์มันถือกระบองอยู่นะนั่นแหละมันถือไม้กระบองอยู่ไอ้ตัวนาคน่ารักน่ารักตอนนั้นเห็นแล้วน่ารักมากอันนี้คือรันแรมเต็มที่เลยไหมหรือไม่เต็มที่รันไว้30จิกค่ะผมจำไม่ได้ว่าต้องเหลือให้ระบบมากกว่านี้หรือเปล่าเอ๊ะแต่ตอนนั้นเครื่องเก่าของเรามีเท่าไหร่24เราก็ใส่24เลยดิรันเต็มที่อ่ะไม่แน่ใจไงเพราะมันตัวเครื่องคนละแบบกันอ๋อแต่ตอนนี้ที่กำลังห่วงคือนั่นแหละห่วงเรื่องการให้อาหารสัตว์อ่ะคุณวันวีต้องทำยังไงไปดูวัวดีกว่ามันก็มีวิธีเอาวัวสองตัวแบบจับเชือกล่ามกันแล้วมาบีบแต่มันก็จะได้ลูกทีละหนึ่งอยู่ดีเอาไว้แค่นั้นแหละเนาะแล้วก็สำคัญคือถ้าคนอยากได้หนังกับเนื้อสัตว์เราจะทำจุดในนั้นให้เขาไหมจุดไว้ตีเหรอจุดไว้ตีอ่ะแต่ตอนนั้นปะทูลองเอากรงสปอนไปเอาไว้ทำเป็นดันดีกว่าอ๋อเออก็ดีฟาร์มเนื้อดันอาหารต้องมาแล้ว ใช่เลยก็เดี๋ยวก็จะมีดันใหญ่อีกประมาณ2ดันก็คือดันของอีเวนต์ฮาโลวีนครับดันทำของดันของลาวาอีกอันนึงแล้วที่เหลือก็จะเป็นดันเล็กๆแหละทุกคนคะซ้อมอยู่ออนไลน์ค่ะเข้าสู่ซีซั่น4ของเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอะไรใหม่บ้างตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดฮาโลวีนค่ะเป็นฮาโลวีนย้อนหลังนั่นเองที่อื่นเขาจัดกันไปหมดแล้วใช่ไหมแต่ในเซิร์ฟเราดีเลย์นิดหนึ่งค่ะก็ย้ายมาเป็นช่วงต้นเดือนเนาะจุดสปอนเปลี่ยนไปค่ะมีเรื่องระบบของการกาชาขึ้นมาในซีซั่นนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่ะหลักๆเลยสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาค่ะในเวอร์ชันนี้ก็คือโฮมโซนค่ะเป็นโฮมโซนแบบโอเวอร์เวิลด์นั่นเองปกติโฮมโซนของเราใช่ไหมคะจะเป็นโลกของแบบพื้นเรียบแบบนี้อ่ะแต่โอเวอร์เวิลด์เพิ่มเข้ามาแล้วนะใช่ไหมโอเคไปโฮมโซนโอเวอร์เวิลด์กันดีกว่าบอกเลยค่ะว่าหลายคนพยายามที่จะจับจองพื้นที่ในนี้แล้วนี่ค่ะโฮมโซนแบบนี้โอ้ยดีจริงจังมีทั้งโฮมโซนมีทั้งโลกฟาร์มของใช่ไหมคะสามารถเลือกได้เลยว่าแบบจะไปหากงสปอนจากที่ไหนได้โอ้ถ้าเจอในโลกนี้บอกเลยว่าน่าจะแร่น่าจะแร่มากๆอ่ะโอเคเรากลับบ้านกันก่อนต้องบอกว่าใช้เวลาเตรียมเซิร์ฟมาแบบนานเหมือนกันนะ 3-4 วันค่ะเพื่อเปิดซีซั่นนี้โอ้โหกลับมาพืชผักเราก็โตแล้วค่ะเฮ้เก็บก่อนเหมือนเพื่อนบ้านจะอยู่ตลอดเวลาแถวนี้ค่ะถึงแม้มิวจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเลยนะแต่กลับมากี่ทีพืชผักก็โตค่ะไหนดูสิหูยเยอะเลยใช่ไหมเอาล่ะขายทั้งหมดสิคะหูยเกือบ 70,000 อย่างดีค่ะจะว่าไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราสามารถคราฟยาที่มีระยะเวลา15นาทีได้แล้วนะอยู่ด้านตรงนี้เลยค่ะนี่คราฟเกี่ยวกับยา15นาทีค่ะในวิจันยากันไฟยาต่างๆ15นาทีค่ะมีแล้วนะยาขุดไวยารีเจนค่ะ15นาทีมีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นเราไม่คราฟเองค่ะเราซื้อที่ตลาดเลยมีผู้เล่นขายอยู่ซื้อสิรออะไร15นาที
นานแน่ๆโดบทีนานสุดๆค่ะไปโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เซิร์ฟอยู่ออนไลน์เป็นเบต้าอยู่ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ณตอนนี้ใช่ไหมคือการพัฒนาระบบต่างๆของเซิร์ฟเวลาที่เป็นเล่นเป็นตัวเซอร์ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะสิ่งที่อยากได้อะก็อย่างที่บอกคือหาทุกรอบมีอยู่อย่างเดียวคือกงสปอนค่ะเพราะเราจะมา FK ทำโน่นทำนี่หลังบ้านเนาะที่กงสปอนแล้วก็คราฟเอาแบบกระดูกไปขายหาเงินเข้ากระเป๋านิดๆหน่อยๆไปก็เลยจำเป็นที่ต้องหาทุกรอบเลยทำไมมิวถึงอยากได้กงสปอนบ่อยมากนั่นแหละค่ะคือสาเหตุตอนนี้อยากจะให้เป็นตัวจริงให้ไวที่สุดค่ะจากมิวออนไลน์เบต้าเป็นตัวจริงแต่ก็คงไม่ง่ายโอ้ยน่าลงเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเหอะมีคนลงหมดแล้วแถวเนี้ยโอ้ยอยู่ๆเจ็บ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 ไม่แน่ใจว่ามีคนมาแล้วหรือยังทึบไม่มีไม่มีคือไม่เจอค่ะถอยไปถอยไปถอยไปทางตันไหมตันมันก็กราบค่ะไปฝั่งตรงกันข้ามกันก่อนอุ้ยนี่ไงแห่งเลขแมงมุมอุ้ยเนื่องจากตอนนี้เราย้ายเครื่องเซิร์ฟใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดจากกงสปาวสามารถที่จะตีหรือว่าทำร้ายเราได้แล้วค่ะก็อันตรายนิดหนึ่งแหละนะกงสปอนแมงมุมโอ้ยไม่อยากได้อะเฮ้ยนายสามตัวค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ difficultDifficulty easy โอ้ยังไม่ได้ปรับเป็น hard ค่ะโอเคก็ว่าอยู่ทำไมมันง่ายเกินไปโอ้โฮมโซนเวิลด์หนึ่งอันนี้โฮมโซนเวิลด์สองยังไม่ได้ปรับเป็น hard ก็ว่าอยู่โอ้ยโอเคโอเคนี่เลยค่ะเมื่อเราลงมาเป็น player เองเราจะได้รู้เลยว่ามีอะไรที่เราลืมปรับหรือเปล่าโอ้ยลืมอะไรไม่ลืมลืมปรับความยากค่ะโอเคยกเว้นโลกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้มีหน้าล่ะทำไมเอ๊ะทำไมสเกลตันมันดูแบบไม่โหดร้ายใช่ไหมคะอ่ะไปปรับแล้วปรากฏอ้าวแล้วบ่อเดิมเราไปอยู่ตรงไหนล่ะนี่โอเคโอเคไปไปหาบ่อใหม่ก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการทำงานให้กับเซิร์ฟวิ่งเหมือนจะลงได้ลึกไปเลยจะลงได้ลึกขนาดไหนไม่ทราบก็ไปค่ะเงี้ยวเฮ้ๆอุ๊ยนึกว่ามีคนขุดไม่ใช่ไม่น่าจะแก้นี้โอเคไม่ลึกค่ะเป็นถ้ำตื้นๆอุ๊ยอุ๊ยอันนั้นน่าสนใจอันนั้นน่าสนใจน่าสนใจมากมาริโอโลกโฮมโซนจะไม่กว้างค่ะมาริโอโอแถวบาริเออร์ก็ไม่เป็นไรโอ้โหอย่าชนบาริเออร์นะคะเดี๋ยวได้ไปสวรรค์โอ้ยเห็นบาริเออร์แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเราอาจจะได้น้ำตาไหลรินกงสปอนอยู่ข้างหน้าแต่ไม่สามารถครอบครองได้วิวการ์ดเป็นอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยอันนี้แมงมุมใช่ไหมนายนายตีเราแล้วใช่ไหมนั่นแหละว่าแล้วติดพิษค่ะอู้เร่งโดนอะไรอ่ะโอ้โหแรงอ่ะแรงจริงนี่เลยค่ะความยากของโหมดฮาร์ดเราหาบ่อเดิมไม่เจอค่ะเลยมาลงบ่อใหม่แทนนี่เนี่ยโอ้ยพอเป็นฮาร์ดแล้วแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหนดูสิยังไม่มีคนมาไอ้ไม่ต้องมาเลยไกลๆยาพิษนายแรงอะพิษนายแรงมากโอ้ยโดดอีกจึ๊กหนึ่งนี้ก็ตายแล้วนะโอ้พิษแรงอะแรงจริงโอ้ยถ้าไม่ได้อาหารต่างโลกนี่เจ็บปวดรุนแรงค่ะกงสปอนแมงมุมการันตีค่ะแต่ที่กงสปอนอื่นคือของแถมอุ้ยหุยตีไม่ตายภาพที่สำรวจคือไม่เห็นเลยค่ะเราอาจจะต้องหารอบๆดูบ้างเผื่อจะเจอไม่ใช่จะโดนบาเรียแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยบาเรียค่ะ
เพราะว่าโลกอุ้ยก็เฮ็ดเอาล่ะเฮ้ๆอย่างน้อยเราก็เจอเกาะเห็ดนะอ้าวนอนมีตัวเดียวในเกาะแล้วจะบีดผสมพันธุ์กันยังไงเหลือตัวเดียวเลยนะเนี่ยโอ้ย2ตัวโอ้โหโอ้6ค่ะนี่6เฮ้ยอย่างน้อยนอนก็ยังอยู่ตั้ง6ตัวแน่นอนเดี๋ยวเราจะปกป้องเจ้าเองนอนมานี่แล้วลูกมานี่แล้วเร็วๆๆๆๆๆลงมานี่นี่ลงมานี่นี่ลงมานี่นี่ได้ถูกต้องเก่งมากลงไปนั่นแหละแล้วก็วางโพค่ะต้องบอกเลยว่าต้องปกป้องน้อนซะหน่อยเดี๋ยวน้อนจะหายไปจากโลกนี้ทั้งหมดค่ะหมู่บ้านชาวบ้านแต่ว่าเจอไปก็เท่านั้นคงไม่มีอะไรในหมู่บ้านนี้ที่น่าสนใจเท่าไหร่ค่ะถามไปเลยยังไงเราก็ไม่สนับสนุนการเลี้ยง NPC อยู่แล้วโอ้ยดูบาเรียดูตกทุกโอ้บาเรียมันน่ากลัวค่ะทำน้ำอีกไหมเนี่ยชนดีนี่ตายเลยนะน่ากลัวเหมือนจำได้ว่าเซตติ้งดาเมจบาเรียไว้สูงมากค่ะกลับบ้านเรามาเอาพลุก่อนพลุอยู่ในกล่องนี้นี่ไงแล้วก็ข้าวของกองไปเลยค่ะในลังต่างๆนี่ไปเติมพลุเรียบร้อยกลับมาแล้วเชื่อเธอมีคนลงแล้วแหละก้าวสเกลตันโดนยิงนี่ตายแน่ๆต้องไปสะกิดเจ้านี่คงไม่เหลือชีวิตรอดเฮ้ยเอามันนั่นไม่ชาร์ปเหรอเฮ้เฮ้ไปสิจึ๊บหยุดหยุดอย่ากัดเราอย่าที่นายมันแรงอะอะมันแรงจริงนะเนี่ยโอ้แรงอ่ะโอ้กล่องทั้งสองกล่องไปสิรออะไรแอปเปิลทองคำเอาเลยค่ะเรียบร้อยไม่มีชื่อคนเนาะแล้วก็วางค่ะแล้วก็วางโพ PS name ตั้งชื่อเลยแล้วถ้ามันมีสเกลตันเกิดในนี้ได้ยังไงโอ้ยตายตายตายไม่ต้องสู้กับมันไงยังไงเราก็ตายดันไงโดนจิ้มสามทีก็ตายแล้วโอ้มันโลกมันโหดร้ายก็อยากจะใส่ชุดน่ารักน่ารักไปโอ้ยพิษแรงเกินไปไหมเหมือนจะลงได้เฮ้ลงสิรออะไรโอ้ว่าไปถ้ำใต้น้ำก็ดีเหมือนกันนะคะมองง่ายดีไม่ต้องกลัวมอนเตอร์เกิดด้วยเออในความยากแบบฮาร์ดนี่ขุดแร่ใต้น้ำก็กังวลแค่ซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้ที่มีไทเดนค่ะแค่นั้นเลยแร่เยอะจังที่เหลือเราไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยนะเนี่ยอุ้ยมีก็แร่ค่ะอยู่ดีๆก็มาโผล่ตรงนี้แล้วจากถ้ำใต้น้ำเรามาโผล่ในถ้ำค่ะนี่มันอะไรกันข้างล่างนั่นคือทะเลลาวาเลยเฮ้ยปกติเราจะไม่ค่อยเจออย่างนี้ในโลกปกติเลยนะคะที่ลาวาเยอะมากๆขนาดนี้นึกว่าอยู่ในนี้เธอโอ้ลาวาเยอะมากๆค่ะอุ้ยแต่พอลงมาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะชนวิ่งลมเยอะเกินไปโอ้มิวคาดการว่าพวกโพรงถ้ำที่อยู่บนบกค่ะน่าจะมีการสำรวจไปหมดแล้วสิ่งที่เหลือน่าจะเป็นถ้ำใต้น้ำค่ะบนบกน่าจะสำรวจกันไปหมดแล้วแหละไม่เหลือให้เราหรอกหายากจริงๆค่ะสุดท้ายเราก็เลยต้องมาที่โลกฟาร์มของแห่งนี้อู้มันก็ยากจริงๆนะโลกฟาร์มของจะกว้างกว่าโฮมโซนเป็นเท่าตัวค่ะมีโอกาสที่จะเจอถ้ำมากกว่าแล้วมีโอกาสที่จะได้กรงสปอนมากกว่ามนุษย์ต่อใช่ไหมคะเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์ฝีมือมนุษย์แน่ๆโอ้อ
าจจะมีคนสำรวจแล้วแหละค่ะเดาเลยนะแต่เราก็แค่คาดหวังว่าเขาอาจจะยังสำรวจไม่หมดสำรวจไม่ครบไงท็อตมีปักท็อตไว้ด้วยไม่น่าจะเหลือแล้วแหละโอ้โหไม่เจอเลยค่ะกลับบ้านก่อนรอบนี้สงสัยต้องยอมแพ้จริงจังแล้วไม่เจอเลยชีวิตบอกเลยว่ายากมากๆค่ะไม่เข้าใจเลยเจนโลกมาตั้ง3โลกเป็นคนเจนโลกเองแท้ๆค่ะแต่ว่ากรงสปอนสเกลตันไม่ยอมมาให้เราเลยเป็นสิ่งที่มิวอยากได้มากๆเลยเพราะว่าธุรกิจขายกระดูกนี่เป็นธุรกิจที่แบบทำมานานค่ะแล้วพอได้ XP ก็แบบเอาไปเอ็นชานแล้วขายหนังสือเอ็นชานรอบนี้โอ้โหลำบากจริงๆเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะโอ้น่าเสียดายหาตั้งนานไม่เจอสงสัยต้องไปหาซื้อเอาแล้วแหละใครเจอก็เอามาขายได้นะคะ